สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำเกี่ยวกับการ Import นะครับฐานข้อมูลขนาดใหญ่ๆนะครับตรงนี้ถ้าเราใจโปรแกรม PHP Admin เวลาเรารันนะครับบางเติมมันก็จะ Error นะครับแล้วก็ยิ่งถ้าเป็นบนโฮสต์นะครับเขาก็จะจำกัดนะครับทรัพยากรไว้ว่าเราอัพโหลดได้เท่าไหร่นะครับมันก็จะมีปัญหาตรงนี้ด้วยวิธี import ฐานข้อมูลแต่มันใหญ่ๆก็ผมจะใช้ Big Dump เสิร์ชไปใน Google เลยครับ Big Dump BIGDUMP นะครับคนขึ้นมาปุ๊บจะเจอเลยครับเว็บแรกคลิกเข้าไปในเว็บนะครับก็จะมีตัวไฟล์ Big Dump เป็นเวอร์ชันเบต้าแต่ก็ใช้ได้อยู่นะครับก็คลิกดาวน์โหลดนะหลังจากดาวน์โหลดเสร็จเปิดเข้าไปในโฟลเดอร์ดาวน์โหลดเขาก็จะได้ไฟล์ zip นะครับเขาคลิกขวาคลาย zip ออกมาปุ๊บก็จะได้เป็นไฟล์ bigdump.php ตัวนี้ก็จะเป็นไฟล์ php นะครับทำงานคล้ายๆกับ php my admin ก็คือเป็นรันบนเบราว์เซอร์นะฮะตรงนี้พอได้เซตปุ๊บแล้วผมก็ก๊อปไปวางในโฟลเดอร์ที่เขาใจเขียนโปรแกรม php นะครับของผมจะอยู่ที่ว่าบนไว้เว็บ html ยังถ้าไผใจแซมใจตัวแวมแพ็กเกจอย่างนี้ก็จะอยู่ที่ได้ c/sam/wam อย่างนี้ครับแล้วก็ slash บนไว้เว็บ http.doc อย่างนี้ครับตรงนี้ก็น่าจะเคยสร้างกันมาแล้วผมสร้างเพื่อว่า example แล้วก็ dump ผมวางไฟล์ไว้เสร็จแล้วก็จะลองรันพอนะครับ example order dumpจะเจอไฟล์ Big Dump นะครับพอคลิกปุ๊บมันจะบอกว่าฐานข้อมูลไม่สามารถเชื่อมต่อได้นะครับตรงนี้คือเข้าไปแก้ไขในไฟล์ Big Dump ประมาณบรรทัดที่40ปลายถึง50นะครับจะเจอข้อมูลของการตั้งค่าฐานข้อมูลนะครับผมสร้างฐานข้อมูลชื่อ CRDevผมสร้าง user ใหม่ไว้ชื่อ crdev นะครับซึ่งตรงนี้ถ้าใครจะใจ user root ไปเลยก็ได้นะครับบันทึกไว้แล้วก็ปิดมา refresh กรรมก็จะหายไปแล้วครับตรงสีแดงแต่ว่ามันจะบอกว่าบ่เจอไฟล์ html ตรงนี้ผมก็เตรียมไว้แล้วเป็นฐานข้อมูล tu ของประเทศไทยนะครับผมก็ copy มันไปเสร็จแล้วก็ต้องวางในโฟลเดอร์ด้วยกันกับไฟล์ที่ไฟล์อยู่นะครับวางไว้ปุ๊บเขาก็มารีเฟรชทำลองก็จะเจอไฟล์ thailand.address.html นะครับตรงนี้เขาตั้งค่าไว้แล้วว่าจะให้มันเข้าไปในฐานข้อมูล crdev_test นะครับจากตอนนี้ crdev_test จะบ่มีข้อมูลเลยนะครับตรงนี้กด start importถ้าฐานข้อมูลเยอะๆนะครับจะใช้เวลาตรงนี้เหมือนน้อยนะครับแต่ตรงนี้มันมีข้อมูลเยอะเท่าใดนะครับถ้าดูจากไฟล์แล้วแค่บ่ถึงเมกนะครับพอ import set ตรงสีเขียวก็จะขึ้นมานะครับถ้า error ก็จะเป็นตรงสีแดงแล้วก็บอกว่า error เพราะอะไรนะครับส่วนใหญ่ถ้า error จะเป็นเกี่ยวกับการ export แล้วก็มีเงื่อนไขบางอย่างที่มันบ่เข้ากับตัวโปรแกรม Big Dump นะครับตรงนั้นเขาก็ต้อง export ใหม่นะครับเขามาคลิกดูใน crdev ก็จะเห็นในรีเฟรชหน่อยจะเห็นฐานข้อมูลตารางต่างๆนะครับมีอำเภอนะตำบลภาคก็จังหวัดครับนี่ข้อมูลก็จะเข้ามาถูกต้องสมบูรณ์ตามต้นฉบับนะครับสำหรับใครที่ต้อง import ไฟล์เยอะๆนะครับก็ลองใจดูนะครับ Big Dump แต่ต้องดูในรายละเอียดของการ export นิดนึงนะครับว่าตอนที่ export เนี่ยเงื่อนไขเนี่ยมันเยอะไปกว่าที่ Big Dump รองรับก่อนนะครับก็ตรงนี้สำหรับวิดีโอนี้มีเท่านี้ครับสวัสดีครับ